เป็นยังไงคะตอนนี้หรอคะก็ค่อยๆรับรู้ความเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็โอเคนะคะแต่ว่าเต้าได้คำสอนจากคุณพ่อมาเยอะในเรื่องของการมองโลกในความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าคำสอนเนี้ยเป็นอะไรที่ทำให้เรามีสติแล้วก็ยิ่งเวลาเราเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงคุณพ่อนึกถึงคำสอนก็เป็นอะไรที่ช่วยได้จริงๆกับคุณแม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสภาพจิตใจเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ตะเวนทำบุญกันเยอะมากเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ครบรอบ50วันคุณพ่อด้วยใช่ค่ะตั้งใจจะทำอะไรไหมคะในวันครบรอบในวันครบรอบก็ทำบุญนะคะก็มีถวายผ้าไตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปถวายสังฆทานตามประเพณีค่ะแต่คนก็ชื่นชมว่าตาค่อนข้างเข้มแข็งมากเลยก็อย่างที่บอกว่าคุณพ่อสอนมาเยอะค่ะคุณพ่อสอนให้เรารู้จักที่จะไม่ประมาทกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราสามารถที่จะ เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้แม้กระทั่งแบบเรื่องชีวิตเราเองที่มันไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันช่วยได้มากๆจริงๆทุกคนชื่นชมว่าแบบเหมือนโนเต้เองแบบว่ากลับมาทำงานได้แบบไม่ทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบเองกองให้ไปถ่ายค่ะก็จริงๆคือเต้าว่าก็ช่วยมากเลยนะคะกับการที่เราได้ทำงานเพราะว่ามันเหมือนเราได้โฟกัสกลับมาโฟกัสเรื่องงานอะไรเงี้ยไม่จมอยู่กับความเศร้าแต่ถามว่าก็ยังเศร้าอยู่ตอนนี้เหมือนเราต้องเป็นหลักมากขึ้นไหมคะเพราะว่าพี่เต๋าเองก็ดูแบบเศร้ามากไม่ค่ะจริงๆแล้วทั้งเต้าแล้วก็พี่เต๋าคือเต้าคิดว่าถ้าเต้าแบบขาดพี่เต๋าไปเต้าก็คงเซเหมือนกันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคือเหมือนเราก็จับมือกันทั้งคุณแม่ทั้งพี่เต๋าแล้วก็เต้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีพี่โน้ตสามีพี่เต๋าอีกคนนึงที่เหมือนแบบมาช่วยกันพยุงให้เราสภาพจิตใจแล้วก็การใช้ชีวิตมันเหมือนแบบค่อยๆกลับมาไม่ปกติแหละแต่ว่าก็เพื่อให้มันแบบพยุงกันไปได้ในช่วงที่เรารู้สึกว่าเรายังอ่อนแอท่านมีมาเข้าฝันไหมไม่มีเลยตอนแรกก็ยังบอกว่าแบบมาเลยนะจริงๆเป็นคนกลัวอะไรแบบนี้มากเลยแต่ว่าก็แบบอยากเจอเนาะคิดถึงเนาะใช่พี่สาวจะเจอใช่ไหมออกมาหาร้านหล่อรู้ได้ไงอ่ะในไอจีไงอ๋อหรอมันไซส์จังใช่เขาคือเขาก็เป็นแบบคือเขาคิดถึงมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าเป็นอะไรที่แบบน่าจะทำให้เป็นผลบุญให้คุณพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชวนกันนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกคืนค่ะตอนนี้ต้องพาคุณแม่ไปทำกิจกรรมนอกบ้านไม่ให้อยู่คนเดียวก็คือก็จะมีแบบให้คุณแม่มอบหมายหน้าที่ให้แบบว่าช่วยดูแลหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคุณแม่ก็เป็นคุณยายที่แบบว่าทำหน้าที่คุณยายเต็มตัวเลยเพราะปกติก็จะพี่สาวจะดูนิวตันเลยค่ะก็มีไปทานข้าวกันกับแม่ในครอบครัวใช่ค่ะก็คุณแม่ไม่ค่อยออกข้างนอกเท่าไหร่ค่ะก็ชวนกันไปทานข้าวจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะมีพี่ใหญ่ไปด้วยใช่ค่ะก็ชวนไปเพราะว่าก็จะได้แบบมาเจอกันหลายๆคนจะได้มีแบบหลายๆคนหลายคนก็บอกว่าเป็นการเปิดตัวเองเป็นการหรือเปล่าก็ไม่นะคะถ้าเป็นวันนั้นคือก็เป็นผ่าน Instagram story คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เปิดตัวเป็นถ้าทางการไม่น่าเผลอขนาดนั้นเลยคือเราตัวเองยังไม่พร้อมด้วยใช่ไหมยังไม่พร้อมที่จะแบบเอ้ยทางการการอุ้ยกันอุ้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องค่อยๆอ่ะค่ะค่อยๆเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยคงมันไม่ใช่อีเวนต์น่ะจะเปิดตัวการโอเพนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างพอคนแซ่บมากๆรู้สึกเขินนะเวลาคนก็จับไปเป็นข่าวแล้วในเปิดตัวเป็นทางการแล้วเขินนะก็หรือไม่กดดันนะก็เขินไม่เรียกว่าเขินนะแต่ว่าแค่แบบว่าทำไมต้องเหมือนหาวาระอะไรให้กับเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแต้วพะวงไหมคะในการแบบเราไปกินข้าวกับพี่เขาแล้วแบบยิ้มโทรศัพท์มาถ่ายแล้วเห็นหน้าพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยเราพะวงไหมว่าจะลงดีไม่ลงดีไม่นะคะไม่เพราะก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แบบจะต้องพะวงว่าจะติดไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็
เราก็รู้สึกโอเคอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงที่เศร้ามากเขาไม่อยู่ข้างกายตลอดเนาะที่เห็นก็มีหลายคนค่ะที่อยู่รอบๆค่ะมีทั้งแบบพี่ๆในวงการช่างแต่งหน้าพี่เอพี่โกทุกคนคือมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับพวกเราหมดแล้วก็รวมถึงแบบพี่ต้นด้วยเจมด้วยหลายคนเพื่อนนักแสดงทุกคนมาเป็นกำลังใจให้เราก็รู้สึกแบบซาบซึ้งมากๆที่เขาแบบมาช่วยเราตั้งแต่วันแรกเลยอย่างการไปทานข้าววันนั้นแบบเป็นครั้งแรกที่ได้เจอได้ทานข้าวกับคุณแม่ด้วยไหมคะไม่ค่ะก็ทานหลายรอบค่ะความสัมพันธ์เป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะก็โอเคอย่างต้นเองก็แบบชื่นชมมากในการแบบดูแลแต้วแล้วครอบครัวแต้วดีมากค่ะคือเราก็มองเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวอยู่แล้วค่ะอย่างแบบพี่เต๋าเองอะไรอย่างเงี้ยก็เวลามีงานอะไรก็จะแบบว่าชวนพี่ต้นมาด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากให้เขามาเพราะว่าเขาเองก็ผูกพันกับคุณพ่อมากคือเหมือนเขาก็เห็นคุณพ่อเห็นเขามาตั้งแต่แบบเด็กๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบมาด้วยความเต็มใจตั้งใจจริงๆว่าเขาอยากจะทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนคุณพ่ออะไรแสดงว่าพี่ต้นก็เปลี่ยนเป็นคนในครอบครัวที่เขาเป็นคือมันรู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่าเหมือนเราก็แบบรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่หวังดีกับเราคนนึงแล้วเราก็หวังดีกับเขาอะไรเป็นพี่ชายเราเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแบบความสัมพันธ์ของในช่วงแบบมันแฮปปี้ก็ดีค่ะก็ยังเหมือนเราก็ค่อยๆรู้จักกันไปอะนะคะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเนาะใช่ค่ะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะตัวเขาเองเขินไหมอะไม่ค่อยโดนจับตามองมีภาพมันจับตามองไหมคะไม่คงไม่เป็นเชิงเขินนะคะไม่รู้เหมือนกันแล้วไม่ถามแต่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมคะเวลามีภาพออกมาในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะไม่ได้พูดอะไรค่ะก็เรียกว่าเหมือนเราก็เป็นเพื่อนที่เราพยายามรู้จักกันให้มากขึ้นเรียนรู้กันเหมือนจะไฟเขียวจากฝ่ายว่ากับแม่กับแกงเคบี้ด้วยอะไรเงี้ยคือก็เป็นคนที่เรารู้สึกหวังดีด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อว่าเขาหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะพาไปรู้จักคนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คำว่าไฟเขียวแต่ว่าคงไม่คือจะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้เพราะว่าหรือว่าจะใช่ก็ไม่ได้เพราะคือเต้ารู้สึกว่าคืออย่างตอนที่เราเป็นแฟนกับพี่ต้นหรืออะไรมาตลอดเวลาก็คือเราก็ยังอยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่ตลอดอะไรเงี้ยยังโดนว่ายังติอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันไม่ได้มีคำว่าไฟเขียวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตเราจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคงไม่ได้มีไฟแดงไฟเขียวอะไรค่ะเฟอร์บี้มีคอมเมนต์ไหมคะถึงกับคนนี้อะไรอ๋อก็ไม่ได้มีนะคะเราก็เจอการคุยกันปกติไม่ได้มีนอกรอบอะไรค่ะแบบเหมือนก่อนหน้านี้เต้าเจอเยอะเหมือนกันที่มันติดโควิดพอดีเนาะไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดอะไรใช่ค่ะก็เกี่ยวกับเหมือนดราม่าเรามุ่งอ่อนนู่นนี่นั่นเลยค่ะแต่คุณเคยไหมคะคือเต้าคงคือเต้าก็เห็นนะคะแต่ว่าเต้าก็ไม่ได้เหมือนเอามาคิดอะไรมากเพราะเต้าเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการจะพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเต้าก็คิดว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยกว่าจะมาถึงวันนี้มันก็ใช้เวลาทั้งตอนที่มันมีปัญหาหรือว่าใช้เวลาในการแก้ไขมาประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาถึงวันนี้ถามว่าเราเสียใจมั้ยเราก็เสียใจอยู่แล้วแต่ว่าทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความสุขเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะแบบก้าวออกมาให้ได้อะไรเงี้ยทุกข์ก็อย่าไปทุกข์นานเพราะว่าคือเรื่องที่ทุกข์ที่สุดในชีวิตที่เรากลัวมากๆก็คือการที่เราเสียคุณพ่อเราก็ต้อง move on ออกมาให้เร็วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าเราจะต้องกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมหรือว่าเวลาที่เราแบบมีความสุขมากๆเราก็อย่าไปยึดติดกับมันมากเพราะฉะนั้นก็พยายามอยู่กับตรงนี้ละค่ะเราไม่มีทางรู้ว่าแบบอนาคตจะเป็นยังไงทุกอย่างมันแบบเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันก็เกิดขึ้นเร็วมากๆเพราะฉะนั้นก็แบบพยายามมีสติค่ะแล้วก็ไม่ว่าคนจะพูดอะไรแล้วก็ไม่ตัดสินไม่แบบไม่ไปพูดกับเขาว่ามันไม่ควรพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟรีๆเพราะต้องรู้สึกว่าต้องไม่สามารถห้ามใครได้แล้วก็ไม่มีใครสามารถห้ามเต้าได้เหมือนกันเพราะมันก็คือการตัดสินใจในชีวิตของเราที่เราจะต้องรับผลกระทบหรืออะไรเองอะไรแบบต้องรู้อ่านไม่ได้เพราะว่าที่มันออกพูดไม่ได้มันติดโควิด
ไม่อึดอัดเลยด้วยความที่เขาเรา move on แต่เขาไม่ move on เขาก็จะเม้นอยู่แต่เรื่องเดิมเรื่องเดิมก็ทำไมถึงไม่อีเทอร์อะไรอย่างเงี้ยสมมติมันหงุดหงิดใจไหมหรือจะเป็นตัวห่วงไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเราก็รู้สึกว่าก็พูดได้เต็มที่ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตของเราสิ่งที่เราทำวันนี้มันก็จะไปมีผลในอนาคตของเรามันก็ไม่ได้แบบคำพูดของใครไม่ได้จะแบบมาทำให้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราแคร์คนรอบๆข้างเราเราไม่ทำให้ใครเสียใจอะไรเงี้ยกับการตัดสินใจของเราก็พอแล้วค่ะตอนนี้เหมือนกันเลยนะคนพูดติดปากอะเนาะคนที่มอยกันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยแบบสุดท้ายดาราก็ไฮโซอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนในแก๊งเราก็คบไฮโซมันก็เป็นเหมือนคำสรุปสั้นๆแต่แม้ว่าจริงๆมันมองตื้นไปเนาะคือกว่าจะมาถึงวันนี้โอ้โหเราผ่านมาเป็น10ปีในกว่าจะพิสูจน์ว่าเออเราไปกันไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยมันผ่านการแบบว่าแก้ไขแล้วก็ไม่แก้ไขอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากแต่ว่าการที่จะแบบไปตัดสินใจแบบนั้นก็มันตื้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องคำว่าไฮโซอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้เพราะแต่ก็ไม่รู้ว่าเต้าใช่หรือเต้าไม่ใช่หรือว่ายังไงหรือว่าคนที่เขาถูกเรียกเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เต้าคิดว่าถ้าคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ค่อยแฟร์เหมือนกันที่เขาเหมือนจะต้องถูกจำกัดความแค่คำนี้อะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะอยากถูกมองเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าในสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนชอบเต้าก็ไม่แตะอะไรแต่ว่าที่ไหนก็ทำใจใช่ไหมถ้าเป็นแฟนแท้เขาต้องอยู่จำตังถ้าสนิทไม่รู้อะค่ะไม่รู้ค่ะเต้าก็ใช้ชีวิตของเต้าค่ะแล้วก็บาลานซ์ให้ทุกคนแฮปปี้เพราะว่าเต้ารู้สึกว่าเต้าไม่อยากทำให้ใครแบบไม่แฮปปี้อะไร